สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นวันที่เราลุ้นเสียร่างของพระเอกถือว่าพระเอกที่มีเล่นหนังมากที่สุดในโลกนะครับคุณสมบัติครับวันนี้พระราชทานเพลิงศพเรียนหลังจากที่ประมาณ9ไม่ขอให้ถึงนะครับเขาล่าสรพงศ์ไปแล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับวันนี้ก็เขาล่าที่อุ่นสมบัติที่พักผ่อนการถึงเสียที่อยากจะมีท่านผู้ได้ไปสู่สุคติครับเพราะทั้งสองคนเนี่ยมันมาเป็นต้นแบบสำคัญที่นักแสดงรุ่นหลังๆเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับเป็นขึ้นประตูสูงสวรรค์มากครับรู้ว่าเหรียญสุดท้ายเป็นที่ไหนอยากให้ทุกคนต้องระวังติดเรื่องสุขภาพให้มากๆนะครับสำคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพตอนนี้หลังวัยสูงแล้วไม่มีอะไรดีกว่าการดูแลสุขภาพครับตรงนี้เข้าใจแล้วก็เรียกว่าผู้สูงอายุคนเราที่สูญเสียไปก็มีแขกมากมายเพื่อนร่วมพี่ลองกลับมาหลายคนก็คิดถึงท่านนะครับเมื่อสมัยก่อนที่เคยทำงานด้วยกันมาก็ท่านทำสอนเราตลอดเวลาเป็นคนที่ใจดีสมัยผมเล่นหนังใหม่ๆท่านเคยให้รถยนต์ผมมาขับเฮ้ยขี่แต่รถพิการพิการสมบัติจริงๆเขาเก่งผมมาอ่านเพราะว่าเป็นดาราก็ทำตัวดีบุคลิกดีง่ายรู้หมดเป็นคนที่มีน้ำใจต่อพวกนักแสดงรุ่นน้องๆท่านไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับตรงนี้ได้เลย
ก
าตปิดเลยนะครับขออนุญาตปิดเลยครับปิดเอาแล้วนะครับผมก็เวลามาเก็บอัฐิทางเจ้าที่กระทรวงวัฒนธรรมได้นัดไปเรียบร้อยนะครับก็อันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวรูปภาพก็ไว้ที่นี่แหละครับประมาณ7:00 นครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูแลให้ครับทางI'm going to go to the hospital.